going to the finals against G-Speed. Going to the finals is Geng Ban Pao, who will be going against Thum T Speed. So the winner of this was Geng Ban Pao in track A. เราจะสัมภาษณ์นะครับเอฟกับแบงค์ในฐานะทีมที่แพ้ในรอบรองนะครับแบงค์กับเอฟสัมภาษณ์นิดนึงนะฮะดูจะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าก็พวกกันนะในรอบรองไม่ว่าใครแพ้ชนะก็ยินดีทั้งคู่นะครับซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยสนิทค่อนข้างสนิทกันนะทั้งเอฟเม่งอั่นนะแล้วก็เก่งบ้านแพ้วนะครับแบงค์เป็นงานบ้างวันนี้น้องถือว่ารถพี่เขาแรงจริงครับรถพี่เขาแรงใช่ครับนะเราก็ต้องยอมรับยอมนะเอฟยอมรับครับก็ไม่เป็นไรครับกีฬามีแพ้มีชนะนะถือว่าคู่ต่อสู้เขามาดีมากวันนี้ใช่ครับนะถือว่าก็ให้เกียรติกันแบบนี้นะถูกต้องนะครับกีฬาแพ้ชนะอย่างที่เอฟบอกอย่างที่แบงค์บอกนะก็ให้กำลังใจกันต่อไปฝากถึงแฟนๆหน่อยที่เชียร์เราอยู่จะพูดว่าอะไรดีพี่มันฝุ่นเข้าตาฝุ่นไม่เข้าตาแล้วพี่ฝุ่นไม่เข้าตาเดี๋ยวถ้ามีแข่งรอบหน้าเดี๋ยวค่อยแก้ไขกันใหม่ครับเอาชิ้นที่3ก่อนดีกว่านะต่อไปชิ้นที่3ยังมีรุ่นที่3อยู่นะเอฟนะฝากเชียร์ด้วยครับฝากเชียร์ด้วยนะทั้ง F เม่งแล้วก็แบงค์สระบุรีขอบคุณมากทั้ง2ช่างสู้ต่อได้ครับขอบคุณมากครับน้องมากครับต่อไปมาผู้ชนะบ้างนะฮะเก่งก็มานี่เขาบอกเก่งก็มานะสัมภาษณ์หน่อยนิดนึงช่างเก่งแล้วก็ตัวขี่แล้วก็ทีมช่างนะครับเป็นไงบ้างวันนี้เข้าถึงรอบชิงแล้วรอบชิงแล้วดีใจครับเหลือคู่เดียวครับเจอกับทีสปีดเจอกับอาจารย์ตุ้มเลยครับอาจารย์ตุ้มเลยนะครับรู้จักกันไหมรู้จักครับรู้จักนะครับแต่ว่าเจอกันแล้วก็ไอดอลผมเลยครับก็ต้องสู้นะก็ถือว่าเราได้ทดสอบวิชาเราด้วยครับผมเพราะว่าน้าตุ้มเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำเลยผู้นำเอ็กแม็กผู้นำเอ็กแม็กเราก็ทำตามมาเราก็ทำตามมาตลอดนะครับเราก็มีวิชาของเราซึ่งข้อมูลที่เราทดสอบทดลองมาก็ได้ใช้ในวันนี้นะเพื่อที่จะคว้าแชมป์ไม่ได้ครับรอบชิงเลยคู่เดียวครับเต็มที่ไหมสู้ครับเต็มที่นะสู้ครับเป็นไงนะโอ้เมื่อกี้ขี่กดดันมากกดดันนะคู่เหลือคู่ชิงหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้มีแม่ก็ตกหลอกด้วยปุ้มแต่แบงค์ไม่หลงไอ้แบงค์ไม่ออกไอ้แบงค์ยังนิ่งพอสักพักหนึ่งไม่ล้อไม่ได้แล้วปู๊ดแม่งเลยแต่ออกไปพุ่งกู้เลยนะนะครับออกไปก็ใกล้เคียงอาจจะมีเหลื่อมล้ำในช่วงท้ายๆหน่อยนะก็ยินดีด้วยที่เอาชนได้ชนะจนได้เข้าไปสู่รอบชิงเลยคู่เดียวแล้วหรือแมตช์เดียวเราจะสำเร็จหรือไม่ก็ฝากถึงแฟนๆหน่อยทั้งสองคนเลยฝากเชียร์ทีมช่างเก่งบ้านแพ้วด้วยนะครับครับครับเอิร์ธฝากติดตามนะครับโอเคบ้านแพ้วเอิร์ธอ๋อโอเคครับยินดีล่วงหน้านะโอเคถือว่าสุดยอดแล้วมาถึงรอบชิงแล้วจะแพ้ชนะก็อีกเรื่องนึงแล้วนะโชคดีมีชัยน้องโอเคเจอกันครับสวัสดีครับนี่คือทีมงานพลังหนุ่มนะบ้านแพ้วสมุทรสาคร